คู่ขวัญเวียหลังหายไป10ปีเผยภาพอเล็กซานดรานางเอกเพลงรักริมโขงยังจำกันได้ไหมสำหรับละครยอดฮิตในอดีตเพลงรักริมฝั่งโขงถือว่าเป็นละครที่มีคนติดตามกันทั่วบ้านทั่วเมืองซึ่งมีนักแสดงนำเป็นเวียสุกลวัฒน์กับอเล็กซานดราธิดาวรรณบุญช่วยต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคู่พระนางที่ฮอตที่สุดในขณะนั้นล่าสุดมาดูความแซ่บที่เพิ่มมาของสาวลาวคนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูซึ่งอัปเดตภาพล่าสุดของสาวอเล็กซานดราธิดาวรรณบุญช่วยหลังโพสเซอร์ไพรส์ในรายการ The Masked Singer 3สวมหน้ากากซากุระยังสวยไม่เปลี่ยนทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่อล่าสุด20กันยายน2560นักร้องและนักแสดงสาวลูกครึ่งลาวบังกาเลียอเล็กซานดราธิดาวรรณบุญช่วยนางเอกเรื่องเพลงรักริมฝั่งโขงที่เคยประกบคู่เวียสุกลวัฒน์โผล่เซอร์ไพรส์สวมหน้ากากซากุระมาร้องเพลงในรายการ The Masked Singer หน้ากากนักร้อง3โดยหลังเปิดหน้ากากสาวอเล็กซานดราได้โพสต์เปิดใจแบบ3ภาษาทั้งลาวไทยและอังกฤษว่าเปิดหน้ากากแล้วจำกันได้ไหมคะหายไปนานมากคิดถึงแฟนๆชาวไทยมากๆนะคะดีใจที่ได้มายืนอยู่บนเวทีนี้ขอบคุณรายการและทีมงาน The Masked Singer และขอบคุณมากๆด้วยนะคะซึ่งถ้าย้อนไปเมื่อ10ปีก่อนจำได้ว่าพวกเราฮือฮากับละครเรื่องเพลงรักริมฝั่งโขงมากพอเป็นครั้งแรกที่ได้นางเอกต่างชาติมาเล่นละครไทยแถมหน้าตายังสวยน่ารักตอนนั้นเชื่อว่าหลายๆคนคงหัดเว้าอีสานพออินกับละครเรื่องนี้มากๆด้วยความน่ารักของพระเอกนางเอกเนื้อเรื่องชวนติดตามแถมยังมีเพลงแทรกลงไปในละครแบบละครเพลงซึ่งสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วตอนนั้นละครเรื่องนี้ดังถึงขนาดมีการรวมเพลงประกอบละครออกมาเป็นอัลบั้มเลยทีเดียวหลังจากเรื่องนั้นอเล็กซานดราก็มีผลงานละครปะปายจนเธอหายหน้าหายตากลับไปมีผลงานที่ประเทศลาวและไม่เคยได้กลับมาร่วมงานกับหนุ่มเวียอีกเลยในปีนี้เวียได้ทำรายการท่องเที่ยวที่เป็นของตัวเองชื่อว่าซูเปอร์เวียซึ่งออกอากาศทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์และตอนล่าสุดเขาได้ยกกองไปถ่ายทำที่จังหวัดนครพนมและได้อเล็กซานดรามาเป็นแขกรับเชิญปรากฏภาพวาดทั้งคู่ฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานที่พระธาตุพนมและหลังจากที่ทั้งเวียและอเล็กซานดราอัพภาพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวยอดไลค์ก็ถล่มทลายแถมมีคอมเมนต์ว่าคิดถึงไอ้พินกับจำปาเพียบแหมเห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงอยากให้ทั้งสองคนกลับมาเล่นละครด้วยกันอีกสักเรื่องจริงๆแต่ตอนนี้ต้องก่อจอรอชมรายการซูเปอร์เวียในวันหยุดนักขัตฤกษ์ถัดไปก่อนอยากเห็นจริงๆว่าเวลาที่ทั้งคู่กลับมาเจอกันจะน่ารักขนาดไหนถ้าเมื่อ10ปีก่อนถ้าจำกันได้เรามีละครที่สานสัมพันธ์ไทยลาวอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งได้พระเอกมาดเข้มเวียสุกลวัฒน์คณารสมาประกบคู่กับสาวลาวหน้าสวยอย่างอเล็กซานดราบุญช่วยในละครเรื่องเพลงรักริมฝั่งโขงและ10ปีผ่านไปตอนนี้เวียอเล็กซานดรากลับมาเจอกันอีกครั้งแล้ว